บุรีรัมย์ชนะศรีสะเกษมา 3-1 ไม่แพ้มา4นัดแต่ชนะ1เสมอ3นะครับส่วนโอสถก็ไม่แพ้มา3นัดเหมือนกันเริ่มมาโอสถได้ลุดเดียวก่อนจังหวะนี้ของทางชิปเปาได้ซัดแล้วก็ไม่เข้ากรอบนะครับจังหวะโต้มาบุรีรัมย์พยายามขึ้นเกมโอสถก็ใช้จังหวะตั้งรับเหนียวโต้กลับเร็วแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เข้ากรอบนักเตะสุพรรณมา 1-0 มาใหม่บอลยาวๆของอธิศักดิ์การดูให้กับพุทธิชัยอสุชีวะได้ซัดแต่ก็ตรงตัวสิวรักษ์เทศสูงเนินเนี่ยครับ2ครั้งที่โต้มาได้จบทั้ง2ครั้งแต่ว่ายังไม่ได้ประตูขึ้นนำเท่านั้นครับโอสุสภาแล้วก็เจ็บด้วยจังหวะยิงของพุทธิชัยอสุชีวะจากอธิศักดิ์การดูวางยาวๆมาให้นะครับความเร็วๆกว่าอเนสดูจังหวะยิงแล้วโดนอเนสตูเนสเนี่ยไปเกี่ยวหัวเข่าเล็กๆยัง 0-0 จังหวะนี้ของณรงค์จันทร์เสวกบ้างก็เล่นเอาศิวรักษ์ต้องบินปัดเหมือนกันครึ่งชั่วโมงพอดิบพอดีก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเกมนี้อนุวัฒน์ศรีมือช่างเป็นผู้ตัดสินมาเป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมย์บอมาเข้าทางของโลเชล่า 6-1-0 เลยครับนาที42โดยเดวิดโลเชล่าจากลูกเตะมุมมาบอโขกแล้วทะลุแนวรับของโอสุภาที่อยู่หลายคนละเกละกะผ่านไปได้อย่างเหลือเชื่อครับแม้แต่คนสุดท้ายคุมเส้นอยู่ก็เอาไม่อยู่จังหวะโขกของโรเชล่าติดเกรียงศักดิ์ชุ่มพองๆหน่อยๆแล้วก็ไม่หนาพอที่จะเอาบอลอยู่ในทะลุข้ามเส้นเข้าไปเนี่ยครับ 1-0 บุรีรัมย์ขึ้นนำพอถูกขึ้นนำทางโอสกโต้เร็วโดยชิปเปาให้มาที่กฤษดาเกมเดมตีเสมอได้ทันควันเลยครับนาที44นี่เพิ่งจะลงมาด้วยครับกฤษดาเกมเดมครับลงมาแทนพุทธิชัยโอ้โหแล้วเจ้าตัวทำได้เลยครับ 1-1 ท้ายครึ่งแรกไม่ปล่อยให้บุรีรัมย์นำอยู่นานครับนำปุ๊บก็ตีเสมอปั๊บเหมือนกันเด็ดขาดจริงๆครับเนี่ยครับมาเข้าทางแล้วซัดด้วยขวาเสียบเสาล่างเข้าไปเลยศิวรักษ์ก็ไม่ทันครับจังหวะนี้ล้มตัวปัดไม่ได้ครับ 1-1 ตีเสมอท้ายครึ่งแรกครับครึ่งหลังมาไปบุรีรัมย์ได้บอมต่อโดยลูกฟรีของธีรธรกระชอกจอกไปมาก็ได้โขกซ้ำไปเรื่อยโด่งข้ามคานยังกดไม่ลงครับใช้บอลบอมจากลูกตั้งเตะของจติพัฒน์ที่โดนคนนอนอยู่เป็นชิติพัฒน์มาลูกฟรีคิกโดยธีรธรบุญมาทันทะลุกำแพงเตะรอดกำแพงแต่ว่าตรงนั้นจัดใจตั้งซองรออยู่แล้วยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ยัง 1-1 เท่าเดิมมาต่อครับตัวบอลเปิดโค้งไปทางเสา2ได้พุ่งมาโขกของทางปาตินโยเองก็กดไม่ลงเหมือนเคยครับแต่ว่าขึ้นโขกวันนี้ไม่เหมือนนัดที่แล้วครับบอลโด่งมาต่อยัง 1-1 ทีทองลุยขึ้นมาลุยมาแล้วเปิดโดนโขกมาไม่พ้นอันตรายแล้วตัวเติมด้วยได้ดีสักใจสอนแต่ก็ไปติดตัวของจัดชัยบุตรพรมนะครับก็ยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ตอนหลังของโอสถสกัดไม่ขาดแล้วนะครับมากระทางของอดิศักดิ์ไกรสอนทีนี้โอสถมาบ้างบอลยาวข้ามฟากทางขวามีอารณศิวะตัวสำรองตอกส้นมาให้กับทางกฤษดาเกมเด่มบอกมันสายแต่สายโด่งข้ามขาดไปนิดเดียวเท่านั้นครับใจคอนี่กะจะยิงเสียบสามเหลี่ยมเลยนะกฤษดาเกมเด่มถัดมาโอสถสวนต่อครับแต่ว่าสวนยาวมาตัวนี้ของโอสถโดยณรงค์จันทร์เสวกณรงค์ให้ขวาอาครับมาดูจังหวะหลุดเดี่ยวอย่างนี้ของชิปเปาโอ้โหชิปเปาหรือชิปเปาครับแบบนี้ลูกนี้นี่พลาดจริงๆฮะดูนรงมาได้สวยเลยครับมาแบบยาวๆแต่ว่าเขาเล่นแบบชิปเปาคุณเบียร์คุณลูกนี้นี่มีเวลาเหลือเฟือเลยฮะใช่ครับศูนย์หน้าที่ดีจะไม่ต้องทำต้องไม่ทำอย่างนี้ครับลูกฟรีคิกของธีรธรเสา2กองหลังโขกมาพลาดอย่างนี้ก็โดนโรเชล่าโขกสวนเข้าไป 2-1 ขึ้นนับอีกครั้งในที่86จากโกสวัตที่โขกป้องกันแต่การเป็นการป้องกันที่ตั้งมาให้กับเดวิดโรเชล่านะครับลูกนี้คิดว่ามงไว้เนี่ยแต่ประตูนี้ชนะแล้วนะครับเหลืออีก4นาทีในสนามเท่านั้นเองครับคือต้อง3แต้มแล้วครับเนี่ยมันสดใสเหลือเกินใช่ครับเพื่อนมงชงมาให้สวยงามมากแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นดูจากดิบุคับพลิกมาแล้วบอกกระชอมาทางของอลอนดาวซินวา 2-2 นาที87ถูกขึ้นนำแค่นาทีเดียวโอสถก็ตีเสมอได้ทันควันอีกแล้วเหมือนท้ายครึ่งแรกเลยครับศูนย์หน้าที่ดีต้องยิงแบบนี้เตโก้นี่ไม่รู้เป็นอะไรทำให้บุรีรัมย์เนี่ยเจองานลำบากทุกครั้งนะครับ2-2ครับดูจากิตรุณคำตัวสำรองนะครับตัวสำรองให้ตัวสำรองยิงวันนี้ส่งใครลงมาก็ได้ผลครับทางเตโก้จากจักริตจบโดยอลอนดาซิวา3ตัวสำรองที่ส่งลงมามีส่วนต่อ2ประตูของโอสถ
แล้วทำให้บุรีรัมย์เองต้องเร่งต่อครับในช่วงท้ายเกือบจะได้เหมือนกันจังหวะดีตรงนี้ของอเดตูเนสแต่ก็ได้แค่เกือบเท่านั้นยัง 2-2 เท่าเดิมบอลมันโด่งไปหน่อยครับบอลเข้าเหลี่ยมแล้วก็จบเกมเป็นว่าโอสโตภามายันเสมอบุรีรัมย์ได้2ประตูต่อ2ท่านบุรีรัมย์ก็ยืนรอชลบุรีที่ตามมาหายใจลดต้นคอห่างแค่2คะแนนเท่านั้นครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น